เนี่ยหลังนี้เราเริ่มใช้อิฐมอนจัมโบ้ไม่ใช่ใหญ่เนาะปกติเราใช้ใหญ่แต่เนี้ยมันจะเป็นจัมโบ้นะคะอันนี้เป็นขนาดไรที่ซ้อนไว้อันนี้ก็คือก้อนใหญ่ก่อนใช้ก้อนนี้มันก็จะมีก้อนเล็กก็จะเป็นครึ่งหนึ่งอันนี้คือไซส์จัมโบ้ใหญ่กว่าเกินเท่าตัวเพราะมันยาวออกมาด้วยแล้วก็ตีว่าประมาณเท่าตัวนั่นเองนะครับค่ะเขามาเสนอดูใช่ป่ะเฮียคนขายอ่ะส่วนหนึ่งก็อยากลองด้วยนะครับอยากลองด้วยเห็นหลายๆโครงการเขาใช้กันเนี่ยเราก็ลองเอามาใช้ดูนะครับงานมันก็จะเร็วขึ้นด้วยไหนมาทางนี้สิคะเนี่ยเห็นแล้วตอนก่อครับเป็นไงบ้างเฮียก็งานก็เร็วขึ้นนะครับมันก็จะประหยัดพวกทรายนะครับแล้วก็ปูนแลกมากับตัวอิฐนะครับที่มีราคาสูงขึ้นปกติก้อนใหญ่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก้อนใหญ่ก็ตกอยู่ประมาณบาทนิดๆก้อนนี้ล่ะ4บาทกว่าๆแต่มันแรงอย่างที่บอกก็คือพอมันมาประหยัดตัวปูนทรายนะครับประหยัดค่าแรงในการก่อนะครับพอจะก่อได้เร็วขึ้นเนี่ยก็รวมแล้วก็อาจจะมีส่วนต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้คืออะไรก็ไม่เท่าเร็วอ่ะใช่ครับแต่ก็คุณภาพก็ยังมาตรฐานก็ยังคงอยู่นะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามต้องมีทับหลังนะครับต้องมีทับหลังนะคะใหญ่และหนาถึงจะแข็งแรงนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าอิฐก้อนใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นถูกปะใช่ครับไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ว่าในฐานะคนทำงานมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับง่ายขึ้นเร็วขึ้นคือตัวนี้นะครับนะครับต้องใหญ่แล้วก็หนานะครับอย่างนี้ต้องมีตลอดนะครับอิฐมอนคู่กับเสาเอ็นทับหลังเสาเอ็นและทับหลังนะคะเดี๋ยวพาดูเนื้อตอนที่ตัดดิเนื้อเนี่ยอิฐตอนที่แตกใช่ไหมมันก็เป็นอิฐเผาดินเผาปกตินั่นแหละครับว่าเขาก็ต้องมีการตัดแต่งเนาะโดยเฉพาะอันที่ติดผนังติดชนเสาอะเนาะก็ต้องมีการตัดเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วที่เฮียคำนวณตอนซื้อจำนวนที่ใช้อะนะครับคำนวณแม่นอยู่ไหมก็ไม่มากนะครับก็คือแต่ส่วนใหญ่ก็คือผมจะสั่งเต็มเที่ยวอยู่แล้วนะครับเราสั่งเต็มเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเหลือก็ใช้ต่อได้เราไม่ได้กลัวเหลือนะครับเพราะว่า เหลือเรามีงานต่ออยู่แล้วนะครับดังนั้น เวลาสั่งเต็มเที่ยวเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีที่สุดคือการคำนวณแล้วเนี่ยให้เป๊ะแต่มันอาจจะเกินเที่ยวไปนิดๆเนี่ยมันจะไปสั่งแบบนั้นไม่ได้นะครับมันก็ต้องสั่งเป็น2เที่ยวเพราะเที่ยวที่2เนี่ยมันจะเหลือ นะครับเมื่อเที่ยวที่2เหลือเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้หลังอื่นได้นะครับ